Gen Z Reporters วันนี้ติดตามการผลิตสื่อด้วยโทรศัพท์มือถือของนักเรียนโรงเรียนกลุ่มภาคมูลกันทราลมจังหวัดศรีสะเกษนะคะเพื่อที่จะสื่อสารเรื่องราวในชุมชนรวมถึงใช้มือถืออย่างรู้เท่าทันและเกิดประโยชน์สูงสุดติดตามกับนักข่าวพลเมืองค่ะเพราะการสื่อสารในยุคปัจจุบันเป็นเรื่องสำคัญเป็นของคู่กับทุกคนและทุกคนก็มีเครื่องมือสื่อสารในมืออย่างมือถืออยู่แล้วกลุ่มเครือข่ายทุ่งเทินโมเดลร่วมกับกลุ่มโรงเรียน CEO ภาคมูลกันทราลมจังหวัดศรีสะเกษจัดโครงการนักสื่อสารสร้างสรรค์ขึ้นณโรงเรียนเมืองน้อยหนองมุกการผลิตสื่อสร้างสรรค์ครั้งนี้คิดว่าจะทำให้โรงเรียนในกลุ่ม CEO ฟังมูลกันทราลมทั้ง26โรงเรียนคุณครูนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตการใช้โทรศัพท์มือถือในการผลิตสื่อสร้างสรรค์นะครับในส่วนนี้นะครับสิ่งที่เราคาดหวังก็คือโรงเรียนทุกโรงเรียนที่เข้ารับการอบรมนี้สามารถที่จะมีชิ้นงานสามารถที่จะมีผลิตชิ้นงานได้แล้วก็นำไปใช้จริงที่โรงเรียนได้กิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเองที่ได้เรียนรู้ด้วยการคิดเรื่องและถ่ายทําและตัดต่อด้วยแอปในมือถือค่ะหนูก็ได้เรียนรู้วิธีการถ่ายภาพที่ถูกวิธีค่ะและได้เรียนรู้วิธีการตัดต่อภาพค่ะและสามารถสร้างสื่อสร้างสรรค์ด้วยตนเองได้ค่ะได้ความรู้เกี่ยวกับมุมกล้องแล้วก็ได้ความรู้มาจากการตัดต่อจากแอปไฟมาสเตอร์แล้วก็มุมตัด9ช่องเกี่ยวกับงานอาชีพนะคะให้เด็กหน่อยได้เรียนรู้กันไปกับเพื่อแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กเนาะก็ถือว่าเด็กหน่อยเฮาได้เรียนรู้ได้ตามศักยภาพผู้เพิ่นก็ทําหน้าที่ของเพิ่นได้เต็มที่ค่ะครับถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับโครงการนี้ทําให้เรานั้นได้เห็นถึงความตั้งใจของครูแล้วก็นักเรียนในการที่จะพยายามสร้างสื่อที่มันดีนะครับที่มันสร้างสรรค์ความคาดหวังแล้วก็สิ่งที่อยากได้หลังจากนี้ไปก็คืออยากให้ทุกโรงเรียนนะครับได้ไปสานต่อในเรื่องของการทำสื่อตัวนี้ให้มันเป็นสื่อสร้างสรรค์ในการแนะนำโรงเรียนหรือว่าแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนให้มันมากขึ้นให้เป็นรูปแบบที่ชัดเจนนะครับก็คิดว่าการอบรมครั้งนี้เป็นประโยชน์มากนะครับเพราะการสื่อสารเป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายที่สุดและสิ่งสำคัญคือทุกคนสามารถถ่ายทำและก็เป็นสื่อตัวเองได้ด้วยมือถือของตัวเองรวมถึงสามารถให้เกิดประโยชน์ด้วยการถ่ายทอดเรื่องราวกิจกรรมของเราหรือชุมชนของโรงเรียนได้ด้วย